สนับสนุนโดย LH Bank อนาคตทางการเงินที่คุณกำหนดได้ด้วยประกันทรัพย์เพิ่มพูน888พร้อมรับโปรพิเศษที่ LH Bank ทุกสาขาทุกวันจันทร์ที่รายการเศรษฐกิจ Insight เรามีนัดกันฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจาก LH Bank Advisory นะครับวันนี้มีอีกหลายเทรนด์ด้วยกันที่เราจะต้องจับตาสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเศรษฐกิจในอนาคตแต่ก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์จากทาง LH Bank เดี๋ยวไปอัปเดตเทรนด์กับคุณชวิรัตน์กันก่อนครับคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาดู4เทรนด์ค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีเทรนด์ให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันแล้วเรายังมีอีก4เทรนด์ด้วยกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปดังนั้นเราไปดูกราฟิกแรกกันก่อนนะคะกราฟิกแรกเป็นการย้อนในคราวที่แล้วค่ะว่าบิ๊กเทรนด์ของปี2022เนี่ยมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคราวที่แล้วเราคุยกันไปว่า1คือ pandemic to endemic นะคะโรคระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันน่าจะแพร่กระจายในปีนี้และต้องจบลงในปีนี้นะมองอย่างนั้นนั่นจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น2คือเรื่องของการผ่อนคลายทางด้านการเงินค่ะจากที่ผ่อนคลายจะกลายเป็นนโยบายที่ตึงตัวมากขึ้นนะคะเพื่อจัดการกับเรื่องของเงินเฟ้อ3ค่ะมนุษย์เงินเดือนจะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะหลายคนชีวิตแตกต่างกันไปรวมถึงการโยกย้ายถิ่นต่างๆด้วย4ค่ะเรื่องของการจัดการนะคะการคุมกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลก็จะมีมากขึ้นนะคะเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยหลังจากที่มีเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลก็มีการพูดถึงพลวัตต่างๆนะคะความเสี่ยงต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็มีดังนั้นการจัดการเรื่องนี้น่าจะมีอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะคะนี่คือ4เทรนด์ด้วยกันในครั้งที่แล้วมาดูภาค2กันต่อค่ะภาค2เทรนด์ที่5นะคะเราพูดถึงเรื่องของ Metaverse gonna be our universe นะคะเรื่องของ Metaverse เราเห็นชัดมากหลังจากที่ Facebook เปลี่ยนชื่อตัวเองว่าเป็น Meta นั่นคือการแสดงวิสัยทัศน์ของเขา Metaverse ก็คือโลกเสมือนเขาจะมีการสร้างโลกเสมือนขึ้นมาค่ะกลายเป็นว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ได้เราสามารถเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนด้วยกันนะคะที่ผ่านมามันก็จะมีเทคโนโลยีหลายตัวที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็น AR หรือ VR อย่าง AR เนี่ยเห็นชัดค่ะเป็นการผสมผสานระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะอย่างเรื่องของโปเกมอนโปเกมอนเราถ่ายเอากล้องขึ้นมาถ่ายภาพหลังบ้านใช่ไหมคะก็เป็นภาพหลังบ้านของเราเอากล้องส่องแต่มันก็จะมีตัวการ์ตูนของโปเกมอนโผล่ขึ้นมาอยู่ในกล้องของเราด้วยนี่คือการผสมผสานโลกปัจจุบันคือภาพหลังบ้านเรานะกับตัวการ์ตูนในเทคโนโลยีเข้ามานี่คือ AR แต่ถ้า VR นี่คือตัดขาดโลกปัจจุบันเลยคุณอาจจะต้องสวมใส่แว่นตาเข้าไปคุณก็ไปอยู่อีกโลกนึงไปเลยเป็นโลกเสมือนแบบ360องศามองซ้ายมองขวามองหลังก็เป็นโลกเสมือนหมดตัวคุณอาจจะไปอยู่อีก universe หนึ่งอีกโลกแห่งหนึ่งเลยก็ได้นี่คือโลกปัจจุบันที่ต้องบอกว่ามันมาเร็วมาแรงเหลือเกินพาคุณผู้ชมไปดูนะคะธุรกิจอย่างเกมออนไลน์อย่างบริษัท Epic Game เนี่ยเขาก็สร้างเกมที่ชื่อว่า Fortnite ขึ้นมานะคะเกมนี้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยสามารถมาพบปะกันนะมาจัดงานคอนเสิร์ตที่จัดการหลายครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ผสมผสานให้เกมมีช่องทางในการพัฒนาสินค้าขายของทำเงินได้อีกด้วยนะนั่นคือเกมที่โอ้เขาพัฒนามาเยอะแต่ต่อมาค่ะอันนี้เป็นธุรกิจที่เขาใช้จับด้านเรื่องของโลกยุคใหม่เลยทีเดียวนะคะเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง Microsoft เนี่ยเขาเปิดตัวแพลตฟอร์มค่ะที่ชื่อว่า Microsoft Mesh นะคะสร้างขึ้นบนระบบ Cloud Azure ของบริษัทเป็นเทคโนโลยีที่สร้างโลกเสมือนให้บริการคือคุณเนี่ยสามารถทำกิจกรรมร่วมกันนะคะด้วยการใส่แว่นที่ชื่อว่า HoloLens คน4คนอยู่คนละประเทศฮ่องกงอังกฤษประเทศไทยหรืออเมริกาสามารถมาอยู่ในห้องประชุมร่วมกันได้ไม่ได้เห็นครึ่งตัวแบบเราซูมนะแต่เห็นแบบเหมือนมานั่งทำงานเหมือนมานั่งประชุมกันจริงๆเลยที่ห้องประชุมแห่งหนึ่งนะซึ่งห้องประชุมนั้นก็เป็นการสร้างโลกเสมือนขึ้นมานั่นเองนี่คือเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทำให้โลกของเราง่ายยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ด้านแฟชั่นไงไนกี้เองเนี่ยก็กำลังจับในเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเขามีการประกาศด้วยนะคะว่าเนี่ยบริษัทลูกของเขาอย่างจอร์แดนเนี่ยเขาก็จะร่วมกับเรื่องของเมตาเวิร์สอย่างชัดเจนประกาศรับนักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่จะบุกลุยในโลกของเมตาเวิร์สมากยิ่งขึ้นดังนั้นเทรนด์ของเมตาเวิร์สเราอาจจะเห็นผู้ให้บริการสินค้านะอุปโภคบริโภคแบรนด์ต่างๆ
เข้าไปลุยในโลกเสมือนมากยิ่งขึ้นจากนี้ไปนั่นคือเทรนด์ที่5เทรนด์ที่6คือ Every Sound Will Be Louder ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเสียงของเรามันจะดังขึ้นสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะพูดออกมากว่าคนจะได้ยินแม่คนไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารมันใกล้มากขึ้นยกตัวอย่างอย่าง Facebook หรือ IG อะไรต่างๆพอเราพิมพ์ข้อความเข้าไปเนี่ยคนรู้จักเรามากขึ้นเราสามารถเป็นผู้เสพสื่อและเป็นผู้ถ่ายทอดสื่อได้ในเวลาเดียวกันดังนั้นแบรนด์ต่างๆจากสมัยก่อนผลิตสินค้าขึ้นมานะทำทีเดียวแบบเดียวขายทั่วโลกเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนตัวเองไปแล้วนะคะเขาสามารถผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วเจาะกลุ่มเป้าหมายลึกลงไปลึกลงไปยกตัวอย่างเช่นทางด้านของ Nike เนี่ยเขาก็มีการเจาะลงไปถึงตัวผลิตภัณฑ์สินค้าที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นคือภาพที่เราจะเห็นมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ชางเสียของบริษัท Hermes เหมือนกันค่ะเขาเจาะลงไปถึงกลุ่มลูกค้าจีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นจีนผสมผสานกับความหรูหรามีระดับอันนี้ก็เป็นการเจาะลงไปให้เห็นชัดเจนนะคะอ่ะคุณผู้ชมไปดูกราฟิกถัดไปนะอันนี้คือตัวอย่างของ HoloLens ที่ใส่แว่นแล้วก็ไปอยู่ในห้องทำงานด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนของบริษัทที่มีการออกแบบสินค้าเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มเป้าหมายช่วง3ปีที่ผ่านมาก็มีหลายบริษัทที่โดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Hermes เอง Nike เองก็เช่นเดียวกันนะคะที่เขาไปจับมือกับนักออกแบบผิวสีเลยให้ระบุว่านี่คือนักออกแบบศิลปินนะคะที่ฉันไปจับมือร่วมด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่ผลิตสินค้าออกมาเนี่ยเฉพาะจุดกลุ่มเป้าหมายด้วยไปดูเทรนด์ต่อไปค่ะเทรนด์ที่7 merging นะคะ acquisition spin off and strategic partner นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบรวมกิจการนะคะรวมถึงการซื้อกิจการด้วยคุณผู้ชมก็จะเห็นในช่วงเวลาที่ผ่านมามีกลุ่มที่เข้าไปซื้อกิจการกันมากขึ้นทำไมถึงเยอะขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยต่ำต้นทุนมันต่ำแล้วก็มองว่าภาพมันจะเห็นมากขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการ merging มากขึ้นช่วงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวต้นทุนมันจะสูงจากนี้ไปถ้าดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นดังนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะคะรวมถึงการทำให้บริษัทลูกเติบโตมากยิ่งขึ้นไปดูกราฟิกถัดไปนะคะการ M&A spin off นะคะก็คือการให้บริษัทลูกของเราแยกออกมาอย่างชัดเจนเราเห็นดีลที่เกิดขึ้นในปีนี้นะอย่าง SCBX นะคะกลายเป็นยานแม่ไปแล้วแล้วก็จะมีบริษัทลูกต่างๆแล้วก็มี strategic partner หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นหลายคู่เหลือเกินไม่ว่าจะเป็น SCB กับ AIS นะคะให้บริการด้านสินเชื่อดิจิทัลนะคะหรือ ASCB KBank กับ JMT ก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นบริษัทติดตามหนี้บริหารสินทรัพย์นะคะดังนั้นเราก็จะเห็นผลประกอบการที่น่าสนใจนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือ tough election นะคะการเลือกตั้งมันก็จะดุเดือดมากยิ่งขึ้นอย่างทางด้านของฝรั่งเศสเดี๋ยวเมษายนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วนะคะแต่มองว่าคุณเอมมานูเอลมาครงยังมีเสียงข้างมากมากกว่าคู่แข่งนะฮะอย่างมารีเลอแปงแล้วก็อีก2คนเขาน่าจะได้สัก 24% นะคะหมายถึงว่าเสียงที่คิดว่าน่าจะมากกว่าแต่ขณะที่คนอื่นน่าจะ 16% เท่านั้นเองแต่อีกหนึ่งคู่แข่งที่น่าสนใจก็คือที่สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้ง midterm นะคะก็ปลายปีนี้ก็ระหว่างทางด้านของเดโมแครตกับรีพับลิกันนะคะทางด้านของรีพับลิกันคงจะต้องการให้ตัวเองเนี่ยกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาสูงมากยิ่งขึ้นเพื่อต่อยอดจากนี้ไปนะคะเพราะว่าอีก2ปีถัดไปจะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ว่าต้องบอกว่าเคสนี้นี่หนุเดือดค่ะเพราะว่าคะแนนนะคะหรือความนิยมไปดูกราฟิกถัดไปนะคะของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะตกต่ำนะฮะคือช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณผู้ชมเห็นกราฟไหมจาก50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยความต้องการความนิยมเขาเหลือ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยขณะที่เนี่ยความไม่ชอบเขาเนี่ยขึ้นมานะจาก40เปอร์เซ็นต์มากเป็น50เปอร์เซ็นต์ความที่ชอบเนี่ยตกลงมาเหลือ40กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นการเลือกตั้งก็น่าจะเป็นอะไรที่ดุเดือดเช่นเดียวกันค่ะแต่เห็นได้ว่ามีอะไรอีกเยอะเลยนะครับที่เราจะต้องจับตาดูจากนี้ที่เป็นเทรนด์และกระทบกับเรื่องการลงทุนและภาคเศรษฐกิจครับเดี๋ยวร่วมกันวิเคราะห์กันต่อนะครับกับคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงินจาก LH Bank อยู่ในสายกับรายการเศรษฐกิจ Insight สวัสดีครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเล็กคุณแอนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับเริ่มต้นจากเทรนด์ที่สำคัญเลยก็คือตัว Metaverse นี่แหละนะครับทาง LH Bank Advisory ประเมินว่ามันมีผลบวกยังไงกับภาคธุรกิจมีส่วนที่เป็นส่วนที่ท้าทายผลลบอย่างไรและอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาน่าจะกระโดดมาเล่นเรื่อง Metaverse ด้วยไหมครับ
ครับผมก็จริงๆเรื่องของ Metaverse เนี่ยหรือว่าโลกเสมือนนะครับถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับโดยเฉพาะในวงการเกมนะครับแต่ว่าเป็นที่สนใจของทั่วโลกมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อบริษัทของ Facebook นะครับมาเป็น Meta ทำให้ผู้คนทั้งที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินเนี่ยหันมาสนใจเรื่อง Metaverse กันมากขึ้นเป็นอย่างมากนะครับตามคำถามที่ว่าธุรกิจอะไรบ้างนะที่จะได้ผลกระทบด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านบวกกันก่อนนะครับธุรกิจแรกเนี่ยก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับเนื่องจากการเข้าสู่โลกเสมือนเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงระดับหนึ่งนะครับถึงจะใช้งานโลกเสมือนได้ไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงหรือด้านการทำงานนะครับแบบใช้งานให้มันอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะไม่ใช่ใช้แบบกระตุกกระตุกนะครับรวมถึงธุรกิจซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบเนี่ยมันก็จะได้รับผลประโยชน์จากเมตาเวิร์สด้วยนะครับธุรกิจที่สองเนี่ยคือธุรกิจด้านแฟชั่นนะครับนอกจากจะมีการขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋าและรองเท้าในโลกจริงแล้วเนี่ยเขายังสามารถไปขายเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยในโลกเสมือนได้อีกด้วยนะครับถัดมานะครับคือธุรกิจด้านที่เกี่ยวกับดวงตานะครับอย่างเช่นพวกแว่นตาหรือว่าสูตรรับทำเลสิกนะครับเดิมเนี่ยเราก็ใช้งานโซเชียลมีเดียกันค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับพอมีเมตาเวิร์สเข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาไปกับโลกออนไลน์มากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นของเราในระยะยาวอย่างค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากด้านลบนะครับธุรกิจแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นธุรกิจด้านสื่อแล้วก็บันเทิงแบบดั้งเดิมต่างๆนะครับเพราะว่าคงจะถูกแย่งเวลาของดวงตาไปโดยเมตาเวิร์สอย่างแน่นอนธุรกิจที่2นะครับคือธุรกิจอย่างพวกโซเชียลมีเดียเองนะครับที่จะถูกแย่งเวลาไปอย่างบริษัท Meta หรือว่า Facebook เองเนี่ยก็อาจจะมีคนเข้าไปที่แพลตฟอร์มดั้งเดิมเนี่ยลดลงแล้วก็หันไปใช้เวลาใน Metaverse เนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ว่าการ disrupt ตัวเองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับดีกว่าปล่อยให้คนอื่นเนี่ยมา disrupt นะครับสุดท้ายนะครับก็คงจะเป็นธุรกิจด้านค้าปลีกแล้วก็บริการต่างๆที่ไม่ได้ปรับตัวเองให้เข้าสู่โลกออนไลน์นะครับปัจจุบันเนี่ยคนก็หันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยกันมากขึ้นอยู่แล้วยิ่งมี Metaverse มาอีกเนี่ยผู้คนจะยิ่งออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านกันน้อยลงแล้วก็น่าจะได้รับผลกระทบด้านลบกันมากขึ้นนะครับสำหรับคำถามที่ว่าแล้วประเทศจีนเนี่ยจะยังไงดีกับ Metaverse นะฮะก็เชื่อว่าผู้ให้บริการในจีนเนี่ยจะต้องเข้าสู่ Metaverse ด้วยอย่างค่อนข้างแน่นอนอะไรที่สหรัฐทำได้หรือมีเนี่ยจีนก็คงจะต้องมีด้วยเช่นกันนะครับโดยบริษัทอย่าง Tencent เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่ดูมีศักยภาพมากที่สุดสำหรับการสร้างโลกเสมือนขึ้นมาเพื่อให้บริการผู้บริโภคชาวจีนนะครับเนื่องจากว่า Tencent เนี่ยมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมมากนะครับทั้งบริษัทเกมออนไลน์ที่มีอยู่มากมายเครือแล้วก็ระบบกระเป๋าเงินดิจิตอลอย่าง WeChat Pay เนี่ยที่มีผู้ใช้งานมากกว่า900ล้านคนนะครับเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยยังเป็นช่วงที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนนะครับยังถูกจัดระเบียบอยู่ถ้าเข้ามาลุยด้านนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็เชื่อว่าจะไปได้ค่อนข้างเร็วมากครับค่ะและถ้าเราคุยถึงเรื่องของการควบรวมกิจการการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วค่ะที่ว่าน่าจะมากขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราโฟกัสประเทศไทยก่อนนะคะอะไรคือปัจจัยหลักที่ทำให้มันมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่ำและอุตสาหกรรมไหนที่น่าจับตาดูเป็นพิเศษคะครับปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทต่างๆในไทยเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับบริษัทที่อยู่ต่างอุตสาหกรรมกันนะครับรวมไปถึงการเข้าซื้อบริษัทที่อยู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยหลักๆนะครับมันมาจากเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันเริ่มโตช้ามาได้หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับเรามีประชากรเนี่ยราวๆเกือบ70 ล้านคนนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเติบโตได้เพียง 2-3% เท่านั้นนะครับทั้งๆที่เราเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาด้วยนะครับเมื่อเศรษฐกิจโตช้าลงรวมถึงประชากรสูงวัยเนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมันคงจะทำให้ยอดขายและกำไรของบริษัทจดทะเบียนในไทยเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่นะครับมันเติบโตได้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ยการซื้อหรือควบรวมกับบริษัทอื่นรวมถึงการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะช่วยให้บริษัทต่างๆนะครับมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงินนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันโตช้าลงประชากรสูงวัยมีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการจะเติบโตจากการปล่อยกู้เนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากขึ้นดังนั้นธุรกิจด้านการเงินเนี่ยมันจะต้องมีบริการใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยให้ยอดขายและกำไรเนี่ยยังอยู่ในทิศทางเติบโตนะครับการตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยมันก็คงจะมีมากขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับอีกอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจก็คือกลุ่มผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีนะครับนอกจากบริษัทขนาดใหญ่จะต้องหาช่องทางในการเติบโตแล้วนะครับก็ยังต้องหาช่องทางในการที่ทำให้บริษัทเนี่ยมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงต้นทุนที่ลดลงด้วยครับครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับถ้าอย่างนี้มองต่อไปข้างหน้าสักช่วง3เดือนใกล้ๆนี่แหละนะครับตอนนี้เราจะเห็นความผันผวนของตลาดหุ้นอยู่เยอะเลยมีสินทรัพย์กลุ่มไหนที่ยังคงน่าลงทุนต่ออีกกลุ่มไหนที่น่าจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ครับ
ครับสำหรับตลาด ตลาดหุ้นในฝั่ง developed market นะครับถือว่ามีความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเติบโตสูงนะครับปัจจัยหลักเนี่ยมันมาจากความกังวลในเรื่องนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะครับที่จะตึงตัวขึ้นต่อเนื่องรวมไปถึงการลดขนาดของงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือที่เรียกกันว่า QT นะครับมันก็อาจจะมาเร็วกว่าที่คาดกันไว้ด้วยดังนั้นนะครับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและก็สินค้าฟุ่มเฟือยที่เติบโตสูงเนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่มีความผันผวนสูงในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าจะให้เฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะครับว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับหลักๆเลยก็คือพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดกลางและเล็กที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมียอดขายที่เติบโตที่ดีนะครับแต่ยังไม่สามารถสร้างผลกำไรได้หรือสร้างได้เนี่ยมันก็น้อยมากนะครับในยามที่ดอกเบี้ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะฮะหุ้นในกลุ่มที่มีค่า PE ratio ติดลบนะครับหรือมีค่าที่สูงมากๆเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบด้านลบจากการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอย่างค่อนข้างสูงเลยนะครับส่วนกลุ่มที่ควรจะเลือกลงทุนนะครับอยากจะแนะนำให้ลงทุนในกลุ่มที่เรียกว่า quality growth นะครับซึ่งลักษณะของหุ้นในกลุ่มนี้ก็คือมีผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอนะครับยอดขายและกำไรเนี่ยเติบโตได้ไม่จำเป็นต้องเติบโตมากแต่ว่าเติบโตได้นะครับเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วก็มีกระแสเงินสดเข้าบริษัทในปริมาณสูงอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับของหุ้นในกลุ่มนี้ก็คือบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าและก็บริการที่เราต้องใช้กันอยู่ทุกวันนะครับไม่ใช้ไม่ได้เลยนะครับในยามที่สภาพคล่องเริ่มจำกัดมากขึ้นนักลงทุนเนี่ยจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงไว้ก่อนครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเพิ่มศักดิ์นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจาก LH Bank ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอย่างต่อเนื่องทุกวันจันทร์นี้แหละนะครับค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการลงทุนทางด้านของ LH Bank ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice ขึ้นมานะคะมีความทันสมัยในการใช้งานง่ายค่ะสามารถซื้อขายสลับสับเปลี่ยนกองทุนรวมได้จาก12บลจ.ชั้นนำนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็เพิ่มช่องทางในการอัปเดตเทรนด์การลงทุนค่ะที่ Facebook Group จับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory สังคมแห่งใหม่ของนักลงทุนนะคะสามารถพูดคุยปรึกษารับข่าวสารจากผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกเทรนด์การลงทุนนะคะพิมพ์คำว่าจับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory และกดเข้าร่วมกลุ่มค่ะช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจอินไซต์กันต่อครับ